จริงๆวันที่ผมมาวันแรกคือมาวันที่มีกิจกรรมเลี้ยงเกษียณของคุณที่อยู่กรีกวันนั้นมีสองงานงานของกสิบก็คืองานที่สองซึ่งก็คุยกับพี่อุกิจพี่อุกิจว่ายังไงก็ต้องมาให้คุณครูที่นี่เห็นหน้าเห็นตาก็ถือว่าเป็นวันแรกที่ได้มาซึ่งยังไม่เป็นทางการจริงๆแล้วได้เล่าให้พี่น้องครอบครัวของกสิบได้รู้จักตัวที่เกาะช้างเป็นครั้งหนึ่งผมเองเกิดในครอบครัวที่เป็นลูกชาวนาคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นชาวนาแต่ว่าเป็นลูกชาวนาที่มีโอกาสมากกว่าเพื่อนในหมู่บ้านเพราะว่าอายุ5ขวบน้าซึ่งบวชเป็นพระไปศึกษาอยู่ประเทศอินเดียกลับมาบ้านช่วงเดือนเมษายนแล้วก่อนจะกลับไปอยู่กรุงเทพที่วัดลำบัวที่กรุงเทพก็มาคุยกับพ่อผมยังไงก็ไม่รู้แล้วพาหลานจะไปอยู่กรุงเทพด้วยโดยพามาจากบ้านดงให้ไปนอนที่วัดจันทร์ประสิทธิ์ผมก็มากับหลวงนาอายุ5ขวบมาจากบ้านดงไปนอนอยู่วัดจันทร์ประสิทธิ์ตอนเช้าพ่อมาตามเอากลับบ้านหลวงนาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอามันไปเรียนหนังสือซะก็เลยพาไปสมัครเรียนที่โรงเรียนกรุณาศึกษาในชั้นอนุบาลพอเปิดเทอมพ่อผมก็มาส่งผมที่โรงเรียนกรุณาศึกษาแล้วก็พาผมไปพักอยู่กับคนที่พ่อผมรู้จักคือลุงแถมป้าลินซึ่งท่านเสียชีวิตไปหมดแล้วนามสกุลพักดีวิเศษที่ระยะสูงผมต้องไปอยู่กับคนแปลกหน้าตั้งแต่อายุ5ขวบแล้วก็เที่ยวไปเรียนปรากฏว่าเรียนอนุบาลได้แค่ไม่ถึงเดือนสภาพห้องอนุบาลโรงเรียนกรุณาศึกษาสมัยก่อนถ้าเดินเข้าประตูข้างหน้ามันจะเป็นห้องป.3ห้องป.2แล้วก็ห้องอนุบาลจะมีต้นจันทร์อยู่หน้าอาคารแล้วห้องอนุบาลก็จะเป็นลูกกงเหล็กผมก็นั่งกอดลูกกงเหล็กร้องไห้ทุกวันอยากกลับบ้านตามภาษาเด็กบ้านนอกจนกระทั่งครูอนุบาลรำคาญก็เลยเอาผมออกไปนั่งเรียนกับเด็กชั้นป.1อยู่ข้างนอกซึ่งป.1จะอยู่ทางด้านที่ซ้ายอยู่นี้เป็นสำนักงานผมก็เลยได้ไปนั่งเรียนกับป.1ทั้งที่ผมอยู่อนุบาลพอปลายปีสอบเลื่อนชั้นผมสอบได้ที่9ครับผมจำได้จนถึงวันนี้ผมได้ขึ้นชั้นป.2กับพวกป.1เลยกลายเป็นที่ไปที่มาว่าทำไมเพื่อนผมมันเกิด03ทำไมเพื่อนผมมันเกษียณไป2ปีแล้วเพราะผมเรียนป.1ตั้งแต่อายุ5ขวบแล้วก็เป็นเด็กบ้านนอกที่เรียนปีเดียวได้2ชั้นคืออนุบาลกับป.1เพราะนั้นหลายคนถามผมว่าทำไมเพื่อนผมมีแต่รุ่น03ทำไมผมไม่เกษียณกับเพื่อนสักทีเพราะผมเกิด05แต่ต้องไปเรียนด้วยเหตุการณ์แบบนี้วันหนึ่งเรียนจบม.03ผมไปสอบครูตำบลของตำบลโคกสำราญผมสอบครูตำบลได้ที่1ของตำบลโคกสำราญแต่ปรากฏว่าพอส่งชื่อไปให้รายงานตัวไปเรียนที่วิทยาลัยครูเลยกลับเป็นชื่อคนที่สอบได้ที่2ทั้งร้องไห้เขียดแห้งพ่อผมก็เลยบอกว่าก็ไม่เป็นไรเราเป็นลูกชาวนาเราไม่มีเส้นสุดท้ายก็ต้องมาเรียนต่อม.4ม.5
ผมเพิ่งมาทราบว่าเหตุผลที่เขาไม่ให้ผมไปเรียนตอนที่ผมบรรจุเป็นครูเพราะถ้าผมไปเรียนผมจบมาอายุแค่16ปีบรรจุเป็นครูไม่ได้ก็เลยขาดคุณสมบัติเขาได้ส่งคนที่สอบได้ที่2หลังจากนั้นพอเรียนม.4 เพื่อนผมคนหนึ่งนายเอกมัยทันมังนั่งอยู่ด้วยกันมันก็ชวนผมไปสมัครสอบที่วิทยาลัยสิรินธรวิทยาสาสุขสิรินธรผมกับเอกมัยขึ้นรถเมล์จากบ้านไผ่ไปสมัครสอบที่ขอนแก่นปรากฏว่าประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบไม่มีชื่อผมซึ่งก็มารู้ทีหลังเหมือนกันว่าจบแล้วรับราชการไม่ได้อายุไม่ถึงจนกระทั่งจบม.5พอจบม.5ด้วยความที่ตอนที่จบม.3เราอยากไปเป็นครูจนกระทั่งไปสอบครูตำบลก็เลยตัดสินใจว่าจะไปสอบเป็นครูแต่ด้วยความเป็นเด็กบ้านนอกผมไปที่มหาสารคามผมไปที่อุดรผมไปที่จังหวัดเลยไปกับเพื่อนเพื่อนชวนไปแต่ผมไม่สมัครสักที่แล้วก็ได้ข่าวว่าอยู่ภาคกลางมันมีวิทยาลัยครูอยู่จังหวัดลพบุรีซึ่งผมเกิดมาผมไม่รู้จักลพบุรีด้วยซ้ำผมมาเปิดดูแผนที่ประเทศไทยว่ามันอยู่ตรงไหนใจก็เลยว่าต้องไปเรียนภาคกลางเพื่อนผมหลายคนถามผมว่าทำไมผมไปเรียนภาคกลางผมพูดตรงๆเลยพูดด้วยใจผมจะไปหัดบอไทยคันพายุภาคกลางมันจะบอไทยชัดอยากไปหัดบอไทยเลยไปเรียนภาคกลางจริงๆไม่อยากไปเรียนลพบุรีหรอกอยากไปเรียนกรุงเทพพี่ชายผมคนโตอยู่กรุงเทพให้ผมไปอยู่ด้วยไปอยู่กรุงเทพได้1เดือนพี่ชายผมพาขึ้นรถเมล์ขาวจากนางเลิ้งไปรามคำแหงขึ้นรถไป3วันใจออกครับเห็นคนขึ้นรถเมล์ขาวมันหลายมันแย่กันหลายใจออกก็เอาก็เรียนกรุงเทพก็เลยสุดท้ายได้ไปเรียนที่ลพบุรีจบมา2524อ่านหนังสือสอบผมไปสมัครสอบทั้งกรมสามัญเลือกเรียนหนองสองห้องวิทยาของสปช.เลือกเรียนบ้านหนองเวียงยาวทุกท่านครับวันที่ไปสอบพอเห็นข้อสอบมือสั่นครับสั่นอีหลีสั่นย้อนหยังย่านกาผิดเพราะว่าทั้งโจทย์ทั้งอันเฉลยเจ้าของอ้างมาถือเบิดย่านเจ้าของกาผิดเพราะว่าเห็นโจทย์แล้วก็เพ้นคอช่อยแล้วมันอ่านถึงเบิดเลยผมสอบได้ที่6ของจังหวัดขอนแก่นจากคนสอบ 1,500 กว่าคนได้ไปบรรจุที่นั่นผมพูดอยู่ที่สำนักงานเขตผมเล่าให้พี่น้องที่เขตฟังในฐานะที่เขตให้เป็นตัวแทนกล่าวความรู้สึกของผู้เกษียณชีวิตของข้าราชการครูซึ่งอาชีพอื่นจะไม่เหมือนเรามีเรื่องที่เป็นความประทับใจมีเรื่องที่เป็นความฝังใจมีเรื่องที่เป็นความสุขอยู่3เรื่องเรื่องแรกก็คือวันแรกที่เห็นหน้าลูกศิษย์ซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่รู้สึกไม่ต่างกันวันแรกที่เห็นหน้าลูกศิษย์เรายืนอยู่หน้าห้องเป็นวันที่มีความสุขที่สุดเพราะวันนั้นคือเราได้เป็นครูแล้วเรามีลูกศิษย์ที่นั่งอยู่หน้าห้องแล้วนั่นคือความประทับใจแรกของการเป็นครูผมจำได้ถึงวันนี้แล้วก็นักเรียนรุ่นแรกที่ผมสอนวันนี้มาครับท่านสอทอไก่เป็นลูกศิษย์รุ่นแรกที่ผมสอนตั้งแต่อยู่ป.6ผมสอนเด็กรุ่นนี้อยู่แค่เดือนเดียวผมขอครูใหญ่ไปสอนป.1เหตุผลที่ผมอธิบายให้ครูใหญ่ฟังว่าผมไม่ขอสอนป.6ผมจบเอกคณิตศาสตร์มาครูใหญ่ว่าสนใจไปสอนป.6เลยเอกคณิตศาสตร์เก่ง
ผมสอนได้แค่เดือนเดียวพอครูใหญ่ประชุมครูผมไม่ได้ขอไปสอนคนหนึ่งครูทุกคนในโรงเรียนบ้านหนองบางยาวเห็นพร้อมกัน 100% เป็นมติเอกฉันท์แต่ผู้สนใจไปสอนคนอื่นโลดเหตุผลที่ผมเล่าให้พี่ที่พักอยู่บ้านพระครูสองคนเมื่อก่อนจุดตะเกียงพี่จารุณีกับพี่ปานีกับพี่จารุณีพี่จารุณีถามผมสนใจตัวเบียงคืออยากสอนคนอื่นผมก็เล่าให้พี่จารุณีฟังว่าผมสอนผมสอนผมเปลี่ยนผมไปว่าเปลี่ยนพี่จารุณีถามผมอีกว่าเอามันเบียงที่สิบสอนว่าเปลี่ยนตัวเลี้ยงหนังสือตัวจบมากตัวเก่งเหตุผลที่ผมตอบพี่จารุณีเพราะว่าเด็กหน่อยอ่านหนังสือบ่ออกบ่ออกจากคำที่สอนจากที่สอนมันจะไหนมาอ่านหนังสือบ่ออกก็เลยขอไปสอนคนหนึ่งนี่คือเรื่องที่เป็นเรื่องที่ประทับใจทำไมผมมาอยู่กับกสิณผมมาทำเรื่องอ่านออกเขียนได้ทำไมผมต้องมาทำโปรเจกต์เพราะปีแรกที่เป็นครูผมก็เจอปัญหานี้แล้วผมก็เชื่อว่า8ปีซึ่งจะครบ8ปีจริงๆก็เดือนวันที่3พฤศจิกายนครบ8ปีที่มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของกสิณผมต้องขอบคุณพี่น้องของกสิณขอบคุณคุณครูทุกคนขอบคุณเพื่อนร่วมงานผมใช้เวลาในการอยู่ของกสิณเกือบ8ปีเร็วมากคนที่เป็นไม้เป็นมือคนที่เป็นผู้ช่วยคิดผู้ช่วยทำคือครูทุกคนต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยผมจนกระทั่งวันนี้เป็นวันที่ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของชีวิตราชการและผมก็เรียนว่าในความประทับใจ3ข้อที่ว่าคือวันสุดท้ายของการรับราชการวันนั้นเห็นลูกๆนักเรียนเต็มห้องประชุมผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะผมก็ไม่ได้สอนเด็กนะแต่เห็นเด็กมันมากอดผมร้องไห้มีเด็กคนหนึ่งไม่อยากกลับบ้านวันนี้แม่เขามาลำด้วยช็อปเปอร์ร้องให้บอกแม่ว่าทำไมคุณตาผอ.ถึงต้องไปทำไมไม่อยู่นะมีเด็กหลายคนเขียนจดหมายพอมาอ่านมันเป็นความประทับใจที่สุดซึ่งนั่นก็คือภาพสุดท้ายของการเป็นครูและต้องขอบคุณพี่น้องครอบครัวของกสิณทุกคนที่ตลอดช่วงเวลา8ปีทุกคนอยู่ร่วมกันแบบมีความสุขแบบไม่ทำให้ผมต้องมีปัญหาในชีวิตราชการไม่มีเรื่องร้องเรียนไม่ทะเลาะเบาะแว้งช่วยกันทำงานสร้างสรรค์ของกสิณจากนักเรียน600คน600กว่าคนจนเป็นนักเรียนพันกว่าช่วยกันทำงานจนกระทั่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นที่ยอมรับของเขตพื้นที่และที่สำคัญเลยผมเชื่อว่าจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นไม่ได้เกิดจากตัวผมไม่ได้เกิดจากคุณครูท่านใดท่านหนึ่งแต่เกิดจากความสามัคคีความสามัคคีกันที่ช่วยกันทำงานจนกระทั่งกลายเป็นศรัทธาของผู้ปกครองและผมก็คุยกับครูที่นี่หลายครั้งว่ากว่าเราจะได้คำว่าศรัทธามาเป็นส่วนหนึ่งของกสิณมันไม่ใช่ง่ายศรัทธาไม่สามารถที่จะทำขึ้นได้เพียงวันเดียว2วันหรือ1ปี2ปีศรัทธามันเกิดจากทำมาเรื่อยจนเขาเห็นเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตยกความดีทั้งหมดที่เป็นเรื่องของศรัทธาของผู้ปกครองให้กับพวกเราทุกคนขอให้พวกเรารักษาศรัทธาของผู้ปกครองไปให้ยาวไกลที่สุดเท่าที่จะยาวไกลได้ผมไม่มีเรื่องฝากผมไม่มีอะไรจะฝากยกเว้นขอให้รักษาศรัทธาของผู้ปกครองทุกอย่างที่
ป็นวิถีของการทำงานที่คิดว่าจะทำซึ่งผมเดินรอบโรงเรียนทุกวันเห็นทุกที่ที่มีปัญหาและเข้าไปแก้ปัญหาทุกที่ที่เจอจนวันสุดท้ายเชื่อมั่นว่าถึงแม้ว่าปัญหามันจะไม่หมดแต่ผมก็คิดว่าปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเรารับทราบร่วมกันและช่วยกันแก้มาโดยตลอดและก็จะทำให้มันหายไปให้ได้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของกกส.ไม่ใช่เรื่องอาคารสถานที่ไม่ใช่เรื่องขยะไม่ใช่เรื่องความสามัคคีไม่ใช่เรื่องสื่อไม่ใช่เรื่องอะไรต่างๆปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของที่นี่ก็คือลูกๆพวกเราที่จะต้องเป็นคนดีของสังคมเพราะฉะนั้นก็หรืออย่างเดียวพวกเราช่วยกันในการแก้ปัญหาให้เด็กทุกคนที่มาเรียนที่กศ.เป็นคนดีของสังคมและวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์การขายสถานศึกษาเมืองไผ่ขอบคุณคณะครูจากศูนย์เมืองไผ่ที่มาร่วมด้วยช่วยกันในการจัดกิจกรรมให้พวกผมทั้ง5คนขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านรวมทั้งพี่ใหญ่ทั้งสองท่านที่มาเป็นกำลังใจผมเรียนว่าคุณพี่วัชระพอบอกว่าจริงๆผมยังไม่ได้บอกท่านท่านถามผมก่อนงานวันไหนแล้วก็คุณพี่ยุกิจพอผมโทรหาคำแรกที่พี่ยุกิจพูดในการรับตัวโอ้ยเลยอย่าเดินตกใจหัวใจฮักง่ายๆคำแรกที่พอผมโทรหาพี่ยุกิจโลคาพี่ยุกิจครับแล้วว่าโอ้ยวามสิบ่ได้รับโทรศัพท์วามสิบ่โทรมาบอกว่าซั่นจักว่าสิโทรไปเฮ็ดหยังบอกก่อนแม่นก็เลยว่าพี่วันที่29ก็สิจับเด้อขับพี่ไปอยู่ว่าซั่นผมบ่ได้ส่งฮอดการ์ดบ่ได้บ่อยนะเพราะว่านี่คือความรู้สึกของการเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็ทั้งสองท่านคือประวัติศาสตร์ของพระศิษย์แล้วก็นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ผมเองพี่โอกิจพี่วัชระพวกเราก็จะเป็นบทประวัติศาสตร์ของพระศิษย์ต่อไปขอบคุณมากครับบานี่ว่าถึงจะมีงานย่ามใดท่านก็ให้พอลองเพลงเขาเปิดดนตรีเพลงนี้ขึ้นรถเขาว่าผมมักเพลงนี้ว่าฉันถ้ามาแทนคุณคู่ขอชิมอยากเต้นใช้เพลงนี้พี่ยุกิจจับได้ไหมครับพี่ลีก็บ่ได้มักเพลงนี้หรอกครับแต่ว่าคู่ขอชิมอยากเต้นใช้นะเอาแต่เบิ้ลเขาจะเปิดเพลงไหนศิลานครอ้าวผมเพขอบคุณทีมโปรงานหน่อยอันนี้ก็เป็นของลูกชายของลูกสะใภ้นะครับที่เป็นครูนาฏศิลป์เอ้ยมันผู้ให้ผู้ให้ถึงมันได้เมียผู้งามย้อนว่าผู้หนึ่งเป็นนักดนตรีผู้หนึ่งเป็นนั่งหายินไอ้นี่บ่สนใจยังเป็นนักดนตรีคุมนั่งหายอย่างเดียวก็ได้เมียงามอยู่วันหนึ่งแม่เขามาหาผมอันไปสิเกษียณแล้วไปอยู่ผู้เดียวผมมีมูใหญ่ลูกไผ่มาอยู่น้ำแน่ว่าสิเอกยังไงเอกนาฏศิลป์เออพอดีเลยโรงเรียนผมมีนาฏศิลป์ผมมีคู่นาฏศิลป์ได้พอดีก็เลยได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ไปอยู่บ้านประถมศาย้ายมาจากทางชุมแพโรงเรียนมัธยมครับจุดเลยปูอยู่ของกสิบสังสิทธิ์สังสิทธิ์เลยอันสมือฝนตกยังมาแรงมื่อนี้ฝนตกครับเงื่อนนั่นก็จิตตกก็สนุกกูได้ไปบนก็ได้แต่ปูของกสิบ